วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดเขาส้มนะคะตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้ยืนอยู่กับพี่ติ๋วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้ยืนอยู่กับพี่ติ๋วนะคะซึ่งคนที่คอยดูแลกับวัดทางเขาส้มนะคะก็ขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายนะคะในประเทศไทยที่ดูช่องวิถีธรรมวิถีไทยอยู่ในขณะนี้นะคะขอเชิญมาร่วมหล่อระฆังที่วัดเขาส้มนะคะวันที่14 เมษายน 2567นี้นะคะวัดเขาส้มตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีบริหารงานโดยพระครูภาวนาคุณาทานนะคะท่านเป็นอุปัชฌาย์และเป็นเจ้าคณะตำบลของตำบลเขาชะงุ้มนี้ค่ะค่ะค่ะใครที่อยากจะมีชื่อเสียงก้องไกลหรือก้องกังวานนะคะเชิญมาหล่อระฆังกันได้นะคะที่วัดเขาส้มนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมคะภายในวัดนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยนะคะภายในวัดและสิ่งสวยงามเดี๋ยวน้องจิ๊บจะให้พี่นะคะพาไปชมบรรยากาศในวัดแต่ก่อนจะไปชมบรรยากาศภายในวัดเดี๋ยวเราไปกราบสักการะหลวงพ่อภายในวัดกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวตามพี่ติ๋วไปเลยค่ะเจริญสุขเจริญพรแด่ญาติโยมผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาและผู้มีศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสต่อพระรัตนตรัยอัตมภาพพระครูภาวนาคุณาทานเจ้าวาดวัดเขาส้มมีการจัดงานหล่อระฆังพุทธคุณ108จำนวน9ลูกในวันอาทิตย์ที่14 เมษายนพุทธศักราช2567ฉะนั้นขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมในการรอรักครั้งในครั้งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะเล็กน้อยก็ร่วมได้ตามแต่ศรัทธาของคณะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็บริจาคได้ที่ณวัดเขาส้มตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงจนถึงวันรอระฆังเสร็จเรียบร้อยทางวัดเขาส้มตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนั้นก็จะมีงานสำคัญมีการปฏิบัติธรรมประจำปีแล้วก็มีพระมาอยู่ปริวาสกรรมในเดือนพฤษภานี้ฉะนั้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมได้และก็มาทำบุญได้ณวัดเขาส้มแห่งนี้ได้ตลอดโยมตลอดทั้งปีสุดท้ายนี้อาตมภาพก็ต้องขออนุโมทนาแด่คณะญาติโยมทุกคนทุกท่านที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลหรือได้ดูรายการนี้ก็จงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยนานาประการอย่าได้มีแก่คณะญาติโยมและครอบครัวของญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านนั้นมีอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนาสารสมบัติตลอดกาลและนานเทอญครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่พระครูภาวนาคุณาทานนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะตำบลนะครับภายในวันที่14 เมษายนนะครับ2567ก็จะมีงานเททองหล่อระฆังนะครับซึ่งเป็นงานใหญ่มากนะครับขอท่านใดที่จะเดินทางมาหรือจะมาร่วมบุญก็ติดต่อเบอร์คุณเจ้าได้ที่หน้าจอนะครับเอาละครับเดี๋ยวกราบพระคุณเจ้าท่านนี้ถามว่าภายในวัดแห่งนี้มีอะไรบ้างครับพระคุณเจ้าครับที่วัดแห่งนี้พระคุณเจ้ามีสร้างอะไรบ้างครับตอนนี้ก็กำลังสร้างกุฏิยังไม่สำเร็จยังค้างอยู่แล้วก็ได้สร้างพระพุทธรูปหลายๆองค์มีหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อเชียงแสนหลวงพ่อสามพี่น้องเป็นที่สักการะบูชาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วๆไปก็ยังไม่สำเร็จฉะนั้นก็ยังรอผู้มีจิตศรัทธาที่จะเข้ามาช่วยทนุถนอมและบำรุงครึ่งก่อสร้างนั้นให้สำเร็จตัวล่วงไปด้วยดีก็ขอเจริญพรก็ภายในวันที่14เมษายนนี้วันสำคัญนี่คุณจ้าใช่ใช่มีหล่อละครับเก้าลูกจ้ะเก้าลูกลูกใหญ่ลูกใหญ่
จำนวน9ลูกเพื่อทดแทนกับของที่หายไปครับนี่ครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับขอเชิญนะครับผู้มีแรงบุญแรงศรัทธานะครับติดต่อเบอร์พระคุณเจ้าเนี่ยขึ้นหน้าจอนะครับที่จะมาร่วมหล่อระฆัง9ลูกกันนะครับใครที่จะเป็นเจ้าภาพหรือจะมีแรงบุญแรงศรัทธาก็เดินทางมานะครับเอาละครับวันนี้รายการดีๆวิถีธรรมวิถีไทยต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกับผมใหม่นะอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ต้องลาพระคุณเจ้าด้วยลาท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับจะเดินพรจะเดินพร